This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world ปัญหาของสุนัขพันธุ์หน้าสั้นเนี่ยอย่างมันมีความผิดปกติที่ระบบทางเดินหายใจส่วนต้นรูจมูกก็ติดอาจจะเกิดมีเรื่องความผิดปกติของเพดานอ่อนซึ่งตรงเพดานอ่อนตรงนั้นอนะ่ะบางทีมันยาวแล้วก็เลยลงไปเลยไปตรงบริเวณคอหอยทําให้การหายใจมันลําบาก เพราะมันจะขัดขวางการหายใจทําให้เกิดความผิดปกติได้เยอะขึ้น mm hmm. แล้วจะสังเกตว่าสุนัขพันหน้าสั้นๆอ่นนะบูลด็อกอย่างเงี้ย <Ha. S 2> ลิ้นใหญ่ลิ้นที่ค่อนข้างใหญ่มันก็มีโอกาสที่จะกดหรือว่าขวางท่อทางเดินหายใจในบริเวณช่องปากทําให้อากาศมันผ่านเข้าไปยังหลอดลมแล้วก็ปอดได้ได้ลําบากฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับกิฉันสุรีพรวงศิตพร์ค่ะ This ุณผู้ฟังคะมาพบกันเช่นเคยกับรายการโรงหมอของเราวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องที่อยากจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของหมาหน้าสั้นนะคะเพราะตอนนี้ก็มีใครหลายๆคนนิยมเลี้ยงกันมากขึ้นนะคะแต่ว่าก่อนจะเลี้ยงหมาหน้าสั้นก็ต้องมารู้จักกันก่อนว่าเออถ้าหมา น้องหมาที่มีลักษณะหน้าสั้นๆแบบนี้เนี่ยมีข้อจํากัดอะไรหรือในเรื่องการเลี้ยงต้องระวังอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเดี๋ยวพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรธีริตรุ่งเดืองกิจไกรฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อมค่ะสวัสดีครับคุณสริพรครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับโอ้ยกําลังฮิตเลยคนเลี้ยงเยอะขึ้นอย่างแบบ มีนัยยะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่เมื่อก่อนก็จะเห็นแบบความนิยมก็จะเป็นพันโกลเด้นบ้างโกลเด้นโกลเด้นเมทโกลเด้นโกลเด้นอะไรพวกนี้หรือว่าพันเล็กพันเล็กพุดเดิลพุดเดิลชิว่าว่าปอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สายพันธุ์พวกนี้เขายังมีคนเลี้ยงอยู่นะยังนิยมอยู่แต่อยู่ๆก็มีมาแบบสายพันธุ์หน้าสั้นที่คนเริ่มเลี้ยงเยอะขึ้นเห็นมากขึ้นแล้วก็คือเขามีความน่ารักลุกดิ๊กลูกดิ๊กอ่ะแล้วก็ มีอะไรนะความสามารถพิเศษในการเล่นสเก็ตบอร์ดก็มีในบางตัวพวกบูดอกพวกปรัรกเลยนะที่เห็นหน,นี่ <ๆ S 2> แหละเขาค<ๆ>น่ารักดีนะคะแต่ความที่เขาแบบหน้าสั้นๆกลมๆอ้วนๆด้วยหรือเปล่าก็เลยมีคนแบบชอบเลี้ยงคือคืออาจจะเป็นเพราะว่ากระแสในโซเชียลด้วยพอเห็นหมาพันนี้ S <S แสดง <S 1> <S 1> พฤติกรรมอะไรที่แบบว่ามีความน่ารักน่ารักปุ๊บพอค,คนเห็นปุ๊บก็รู้สึกว่าเออประทับใจจากเดิมดักเดิมเนี่ยในสมัยก่อนอาจจะไม่ได้เลี้ยงเยอะมากเท่าไหร่แต่ปัจจุบันพอเห็นขึ้นก็เออมันมีความน่ารักเหมือนกับกา<ค>รโฆษณาครับโฆษณาเอาดาราเข้ามาโฆษณาบ่อยๆเขาก็จะคุณคุณค,ณคณุแล้วก็รู้สึกว่าสินค้านั้น ป็นอะไรอะไรที่ดีที่ที่ดีมากๆซึ่งจริงๆอาจจะดีมากจริงๆหรืออาจจะไม่ได้ดีมากเท่ากับที่เราคิดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยพอเห็นบ่อยๆเข้าก็เกิดความคุ้นแล้วก็รู้สึกว่าความรักในสุนัขพันธุ์นี้ก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เลยเป็นที่นิยมมากขึ้นนะครับแต่ว่าสุนัขพันธุ์นี้อย่างที่อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าด้วยความที่หน้าเขาสัาน้นๆโตอ้วนๆกลมๆ,ๆมันก็จะมีความน่ากอด ดูแบบว่ากลมๆเป็นก้อนๆใช่ไหมแต่เพราะว่าบางทีถ้าสุนัขพันธุ์จะสังเกตว่าสุนัขพันหน้าสั้นๆรักษณะแบบนี้จะไม่ค่อยขี้วอยวายไม่ค่อยเห่าปุ๊บๆอะไรเหมือนกับเหมือนกับพวกปอมปอมในี่บางทีก็จะแบบตลอดเวลาอะไรเคลื่อนไหวนี่แบบเอาละกแค่กอย่างที่บอกว่าบางทีลมพัดมาโดนผนังนิดนึงก็จะรู้สึกเห่าแล้วอ่อนไหวเหลือเกินสัมผัสได้ไวเซนซิทีฟสุดนะคะแต่เอาแต่ถ้าพันหน้าสั้นจะไม่ค่อย เท่าที่เห็นจะไม่ค่อยเท่าไหร่จะไม่ค่อยวุ่นวายอาจจะอาจจะเป็นเพราะาลักษณะของเขาด้วยสัญชาตญาณเขาหรืออาจจะดูที่การเลี้ยงด้วยเพราะว่าปอมชิสูอะไรต่างๆแี่ะ พันพันตัวเล็กๆชื่อว่าว่าเนี่ย<ะ>ลักษณะของเขาจะเป็นคนขี้วอยวายอยู่แล้วแล้วยิ่งการเลี้ยงแบบโอ้โหแทบจะเป็นลูกเกาะติดเหมือนกับเป็นนกตัวหนึ่งที่เกาะไหลเจ้าของตลอดเวลาไปไหนก็อยู่ที่ตัวเลยตลอดอง่ะอาจจะดูเหมือนกับโดนโอเป็นลูกแหง่มากขึ้นก็เลย<ะ>แบบอะไรนิดนึงก็อย่ามาใกล้ชนะอย่ามาใกล้แม่ชนะ,ะแม่ฉันคอยดูอยู่อะไรประมาณก็เลยขี้วอยวายแตกต่างกันแต่พันอ้วนๆหล่านี้อาจจะไม่ค่อยได้อุ้มมา มามาไว้ที่ตากมาเกอดอะไรบ่อยๆอาจจะนั่งเล่นอ่ะโอเคเดินเข้ามารักษณะแบบนั้นก็เลยการเลี้ยงอาจจะเป็นอะไรที่แตกต่างกันพฤติกรรมก็เลยเปลี่ยนไปนิดนึงอ๋ออาจจะไม่เหมือนกับพันธุ์อื่นๆทีนี้พันธุ์หน้าสั้นเนี่ยมีมีอะไรบ้างคะอาจารย์สายพันธุ์นี้เท่าที่เห็นนะน่าจะอันแรกๆคือบูด็อกเชน์บูด็อกอก็หน้าสั้นๆอ้วนๆเหมือนกันพันธุ์ปัก สันัขพันปักเนี่ยหลายๆคนชอบตาโตๆเป็นอะไรที่ตาโตๆหน้าย่นๆดังแบบแบบน้อยนึงโ <c> อ <oughs> <c oughs> ้ยเอ็นดูแล้วก็พวกพวกบอสตันเทอเรียอะไรต่างๆเหล่านี้สุนัขพันปักกิง่งปักกิ่งก็เป็นเป็นพันที่หน้าสั้นนะฮะคนเยวยาวแต่หน้าสั้นหนา้าหักที่สูงอย่างเงี้ยก็ก็ก็สั้นแต่แต่คือมันไม่ได้แบบย่นอ่าไม่ถึงขนาดไม่ถึงขนาดแบบเหมือนบูด็อกเลยและอาจจะเป็นเพราะมีขนยาวด้วยก็เลยอาจจะเห็นเป็นอะไรฟูฟูหน้ารักแต่ว่าจะบอกว่า ปากกิ่งก็ก็สั้นจนถึงพอๆกันกับพุกปักเลยนะแต่พอพอดีขนเขายาวเออเขนมันเลยพลางาตาเราอย่างนี้ปัญหาของสุนัขพันธุ์หนา้าสั้นเนี่ยอย่างที่ที่ที่ททได้ได้เกิดกันไปตอนแรกเนี่ยเรื่องระบบระ,ระบบทางเดินหายใจจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะอเรื่องผิวหนังก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เจอปัญหาเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นหมาอ้วนๆะจะมีรอยย่น หลืบๆของที่ลาตัวมากๆ oh. แล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาโรคผิวหนังเรื่อง <Okay. S 2> ความชื้นแล้วก็เกิดเป็นเชือ้อราเชื้อแบคทีเรีย mm hmm. ซึ่งซึ่งอันนี้ก็กเจอค่อนข้างบ่อย <Okay. S 2> แต่ว่าตัวหลักๆเลยคือเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเนี่ยเพราะพราะหน้าสั้นเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสที่โรกระดูกอ่อนที่อยู่ภายในช่องจมูกเนี่ยมันมีโอกาสไปขวางช่องทางการเข้าของอากาศ <Okay. S 2> ทำให้ ปกติบางทีจะเห็นว่าเริ่มหายใจมีเสียงคลืดค้าดเวลานอนหลับที่กล <laughs> โลกครกคลาดเลยอะไรต่างนัน้นซ,ซึ่งน่าจะน่าจะเคยเห็นนะ <c oughs> ถ้าสุนัขพันน้ายาวก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่พันน้าสั้นๆอะ่ะเจอค่อนข้างบ่อยเลยนอนกลอน <c oughs> หายใจคลืดคลืดว <c oughs> ิ่งนิดนึงก็จะเหนื่อยได้ง่าย <c oughs> ขอบลิ้นหน้อยเลยเ <c oughs> นีน่ยอะไรลักษณะแบบนี้ครับแ <c oughs> สดงว่าก็อาจไม่ได้เหมาะในการที่จะแบบพาไปวิ่งเล่นอะไรขนาดนั้นไม่ควรออกกําลังหนัก แล้วก็ไม่เหมาะที่อากาศร้อนมากค่ะเพราะเราเคยเราเคยคุยกันไปว่าสุนัขเนี่ยการระบายความร้อนในร่างกายเขาว่าเขาจะใช้วิธีการหายใจเพื่อไล่ความร้อนออกไปเพราะว่าผิวหนังเขาไม่ค่อยมีต่อมเหงือ่อต้องบอกว่าแทบจะไม่มีต่อมเหงื่อเลยในคนเนี่ยเวลาที่เราเหนื่อยเวลาเราระบายความร้อนในร่างกายเหงื่อจะออกเยอะอพอเหงื่อออกขึ้นมาแล้วเนี่ยพออากาศ อพอเหงื่อระเหย <c oughs> ก็จะดึงความร้อนออกไปก็เป็นการช่วยระบายความร้อนในร่างกายได้อีกทางหนึง่ง <c oughs> การหายใจเร็วๆหายใจแรงๆก็จะช่วยได้อย่างหนึง่งแต่สุนัขเนี่ยเหมือนกับว่าเขาห่มห่มเสื้อขนมิ้งนนหนาๆไว้ <c oughs> เวลา <c oughs> ออกกาลังเสร็จแล้วเนี่ยระบายความร้อนทางผิวหนงออกไปไม่ได้ก็เลยต้องหายใจเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเกิด้าหน้าสั้นๆแล้วก็มีการอุดกั้นทางเดินหายใจก็ยิ่งทําให้มีโอกาสที่จะหายใจไม่ เลือดอ่าออกซิเจนเข้าร่างกายไม่พอแล้วก็มีการที่ช็อกได้ยิ่งอากาศร้อนนี้ยิ่งแย่เลยโอ้เอาเอาขนาดเรานี้คือเหงื่อสามารถระบายออกมาทางรูขุมขนได้เรายังต้องแบบหายใจใ<ช>แบบว่าเออหอบเลยเ,าเลยนาะจริงๆเพราะฉะนั้นก็คือถ้าแบบอย่างเงี้ยก็มีกิจกรรมแอคทิวิตี้ได้ ถ้าจะเลี้ยงนะแต่ไม่ได้บอกว่าให้เขาอยู่นิ่งๆเดี๋ยวเขาจะอ้วนเกินใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ได้ให้ออกกําลังกายหนักๆหนักมากๆเหมือนแบบโอ้โหอะไรนะโกเดนหรือว่าพวกแบบเป็นโดเบอร์แมนที่เป็นวิ่งข้างนอกวิ่งวิ่งบูลด็อกเนี่ยเออเป็นเป็นออบอสซันพันที่ที่แบบลุยๆไปวิ่งอ่ารักษณะแบบนั้นะโอเคไม่มีปัญหาเลยพาไปวิ่งออกกําลังที่แดดร้อนๆแดดร้อนๆก็ไม่ดีก็ไม่ค่อยแนะนําแต่ว่าออกกําลังกายหนักๆได้ แต่ทีนี้ถ้าจะเป็นอย่างไอ้เจ้าพุกเนี่ยก็คงต้องเดินสายพานวิ่งสายพาน,น,นลเล่นในน้ําหรือว่าออกกําลังกายในห้องออที่เป็นอากาศเย็นๆเปิดแอร์ก็เป็นอีกเลเวลหนึ่ง,ซ,งซึ่งควรต้องออกกาลังอย่างที่ว่าออกกําลังด้วยแต่ว่าเน้นไม่ใช่กิจกรรมหนักๆแล้วก็เน้นว่าไม่ใช่ที่ร้อนที่อากาศไม่ถ่ายเทอือแต่มันก็ที่เคยเห็นเนี่ยเวลาเขาเหนื่อยอะ่ะอาจจะเดินเยอะหรืออะไรเงี้ยเดินตามอย่างเงี้ย ออกกาลังเจ้าของอาจจะรู้สึกว่าเออเป็นการออกกําลังกายเปในตัวแต่บ้านเราด้วยความที่เป็นอากาศร้อนอากาศร้อนร้อนและร้อนร้อนฤดูกาลก็เลยทําให้แบบว่าเขาอาจจะ เหนื่อยง่ายกว่าปกติอ่ะเคยเห็นเหมือนกันคะ่ะอาจารย์เวลาที่แบบไปบางที่อ่ะเขาก็เปิดเป็นส่วนสาธารณะที่ให้นําสัตว์เลี้ยงเข้าไปได้อ่ะเราก็เห็นคนก็เดินจูงก็คือไม่ได้เดินเร็วนะคะ,ะแต่ว่าสุนัขเขาเหนื่อยง่ายก,ก<อ>ว่าเราอ่มมะเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วก็จะแบบอุ้ยสงสารมากเลยอ่ะลิ้นห้อยแบบเนี่ยตรงเนี้ยหนักมากจริงๆต้องเรียนว่าสุนัขพันธ์เหล่านี้เนี่ยเป็นเป็นลักษณะที่มันมีความผิดปกติที่ระบบทางเดินหายใจส่วนต้น ค,ครัรูจมูกก็ตีบตีบแคบแล้วนะอาจจะเกิดมีเรื่องความผิดปกติของเพดานอ่อนเพดานอ่อนคือเพดานปากนะครับเวลาที่อ้าปากเนี่ยผิวทางด้านบนที่เป็นร่องๆๆอง,องอ,ง,อ,ง,อ,งองอันนั้นคือส่วนของเพดานปากเพดานปากมีทั้งส่วนที่เป็นกระดูกแข็งๆกับทางด้านในลึกๆที่เป็นเพดานอ่อนซึ่งตรงเพดานอ่อนตรงนั้นอะ ถ้าในสุนัขพันธุ์หน้าสั้นเนี่ยความยาวถ้าเป็นสุนัขพันธุ์หน้ายาวปกติความยาวขนาดนั้นไม่มีปัญหาแต่พอเป็นสุนัขพันธุ์หน้าสั้นเนี่ยบางทีมันยาวแล้วก็เลยลงไปเลยไปตรงบริเวณคอหอยทําให้การหายใจมันไม่ได้ปกติมันอัดการหายใจมันลําบากเพราะมันจะขัดขวางการหายใจทําใหเ้เวลาหายใจเข้ามีเสียง <c oughs> แล้วก็ผ่านไปได้อย่างไม่ได้ไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร่ <c oughs> ลักษณะแบบนี้ก็เป็นเป็นอะไรที่ผิดปกติได้ทําให้เกิดความผิดปกติได้ไดเยอะขึ้นแล้วจะสังเกตว่าสุนัข พันหน้าสั้นๆน่ะบูลด็อกอย่างเงี้ย <ฮะ S 2> ลิ้นใหญ่จสัสเกตลินล้นนะลิ้นเบลรอรเลย<ฮ>ะจะไม่เหมือนกับผู้ชีว่าว่าลิ้นแหลมๆเล็กๆเห็นไหมอันนี้อันนี้เห็นความแตกต่างเลยว่าลิ้นที่ค่อนข้างใหญ่มันก็มีโอกาสที่จะกดหรือก็ขวางท่อทางเดินหายใจในบริเวณช่องปากเวลาหายใจเข้าก็จะ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 ,จะโดนตัวลิ้น <ฮะ S 2> โดนเพดานอ่อนของปากเนี่ยเป็นตัวกั้นทำให้ทำให้อากาศมันผ่านเข้าไปยังหลอดลมแล้วก็ปอดได้ได้ลำบาก ไม่เหมือนกัพันธุ์ทั่วไปใช้ชีวิตยากจังเลยลูกนั่นแหละตรงนี้ถึงได้เกิดปัญหาแล้วบางทีหลอดลมกล่องเสียงของเขาก็อาจจะมีขนาดที่ผิดปกติหรืออาจจะเล็กกว่าปกติทําให้ลักษณะรูมๆมเหล่านี้แรงดันอา,ากาศที่มินัาผ่า์จากการหายใจเข้าพิที่ปอดมันไม่สมบูรณ์ไม่ได้เต็มที่เท่ากับสุนัขพันธุ์หน้าหน้าปกติ อุ้ยคือเอาแหละเราเราเข้าใจคนเลี้ยงนะคือเขาชอบอะเนาะแต่ว่าก็ต้องใส่ใจมากกว่าปกติเลยเท่าที่ฟังดูเพราะว่าเรื่องของการหายใจการใช้ชีวิตของเขาอะ<ช>มันค่อนข้างจะยากเอาแค่แบบธรรมดาใ,ในการหายใจยังยังยากเลยอะการดมาูนช่วยของเขาอาจต้องได้รับการดูแลเยอะกว่าพันอื่นๆแต่ว่าคือบางคนอาจจะมองก็ก็น่ารักก็อยากเลี้ยงอะเพราะมันน่ารัก น่าร<ช>ัก<ช>โอเคไม่เป็นไรน่ารักแล้วเลี้ยงกนได้แต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าเนี่ยจุดด้อยของเขาจุดที่ทําให้เกิดปัญหาได้ง่ายที่สุดของเขาเลยเนี่ยมันคือเรื่องระบบทางเดินใจกับเรื่องผิวหนังเราอาจจะต้องอใช้ความเอาใจใส่แล้วก็หาทางป้องกันหรือว่าหาทางที่อํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตของเขาให้ให้ดีเพื่อจะได้เทียบเท่ากับสายพันธุ์อื่นๆะนะครับอาจารย์แล้วอย่างนี้คือแค่ อ่าหายใจยังลําบากเนี่ยเวลาหน้าสั้นๆเนี่ยกินข้าวกินน้ำอะ่ะกินยังไงอะ่ะนี่เนี่ยถึงบอกว่าเวลากินอาหารเนี่ยโอกาสที่ที่อาหารคือคือ,คอลิน้นลิ้นเขาใหญ่อยู่แล้วด้วยเวลาที่จะกินอะไรในปากเนี่ยกินอะไรเข้าไปในปากเนี่ยพื้นที่ของในช่องปากกับการหายใจอะไรต่างๆมันก็นค่อนข้างลําบาก<อ>แล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วที่เจอนะต้องบอกคุณสุรคุณผู้ฟังว่าถ้ามองถึงน้สุนัขพันหน้ายาว,ยาว เวลาวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งมาวิ่งไปชนกระจกชนะอะไรด้วยกันเนี่ยช,ชนประตูชนอะไรต่างเนี่ยเวลาโดนเนี่ยจะดูดโดนจมูกก่อนะจะมีจมูกเป็นตัวตัว,ตวบลัมเป็นตัวก้าน<ะ>แต่ถ้าสุนัขพ่นหน้าสั้นเนี่ย<ะ>โอกาสจะกระแทกลูกตาเลยก็มีอแต่มันก็เจ็บนะใช่ไงคือคือต้องบอกว่าจะบอกว่าปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกก็คือปัญหาการเกิดแผลที่ตัวกระจกตาบางครั้งสังเกตว่าเวลาการ สองตัวสุนัขสองตัวกัดกันงับกันสุนัขหน้ายาวเวลาโดนกัดบริเวณหน้าโดนยังโดนจมูกโดนดัางโดนปากแต่บางทีถ้าเป็นสุนัขพันธุ์หน้าสั้นๆเนี่ยเคี้ยวไปโดนตรงลูกตาเลยอุ้ยแล้วแบบลูกตาเขามันจะแบบว่าอุ้มๆปนๆอยู่แล้วด้วยอ่ะเพราะเขาเพราะพันธุ์พันหน้าสั้นเนี่ยลักษณะของกะโหลกเบ้าตาเนี่ยจะอยู่ค่อนข้างตื้นเคยเจอเดี๋ยวอาจจะดูโหดนิดนึงว่าสุนัข ปักกัดกันทะเลาะกันไม่ได้เกิดแผลที่ตาเลยแต่ว่าอาจจะเจิดความดันอะไรก็ได้แล้วลูกตาเนี่ยปูดถะละนออกมากูก็ต้องดําเนินการเป็นการใหญ่ประครบเย็นแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็ดันกลับเข้าไปแล้วก็ต้องเย็บปิดอะไรต่างๆเราเนี่ยเพื่อประคองไว้ต,ต้องบอกว่ามีโอกาสเกิด เจอปัญหาอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับสุนัขพันธุ์สั้นๆนี่ค่อนข้างเยอะน่ารักแต่ว่าต้องคอยระมัดระวังต้องคอยดูแลเยอะขึ้นไม่ได้หมายความว่าเอ,อ้ยอย่าไปเลี้ยงเลยนะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าต้องคอยดูแลเช่นเรื่องอากาศเรื่องความร้อนต่างๆเรื่องออการหายใจเร,เรื่องเรื่องลูกตาแล้วก็เรื่องผิวหนังผิวหนังที่แบบว่าตัวย่นยนแล้วถ้าบ่อยแห้ตัวร้อนๆ้อนชื้นๆแฉะแฉเข้าไป ปัญหาเรื่องเพอลาที่พิวนางอะไรตามมาด้วยอ๋ออุ้ยม,มันก็มีหลายจุดนะคือจริงๆทุกสายพันธุ์มีปัญหาหมดแหละมี<ช>มีโรครหรือว่ามีอะไรของเขาแหละแต่ว่าด้วยความที่เออคนอาจจะเห็นว่าเออแค่น่ารักแล้วก็ามาเลี้ยงเลยโดยที่ยังไม่ได้มีความรู้อ่ะว่าเขามีข้อจํากัดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีโรคอะไรที่แบบต้องระวังอยู่ในแต่ละสายพันธุ์ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์รบแบบเออ สุดอย่างที่บอกว่าเราเราอาจจะพูดเป็นเป็นพัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มของพันธุ์หน้าสั้นเพราะว่าบางทีในในในกลุ่มนี้ก็จะมีหลายสายพันธุ์ซึ่งซึ่งปัญหาที่เกิดอาจจะเกิดมักจะเกิดคล้ายๆกันเกิดปัญหาได,ได,ได้ได้หลายอย่างแต่แต่ต้องเรียนว่าที่เรามาคุยกันวันนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าโอ้มันอันตรายมันแย่เว้ยง,งั้นไม่เลี้ยงดีกว่าคือถ้ารักอยู่ก็ถ้าถ้ารักแล้วก็ชื่นชอบในสายพันธุ์นี้อยู่แล้วก็สามารถเลี้ยงได้เพียงแต่ว่าก็ต้องป้องกัน นะฮะป้องกันแล้วก็ต้องอหาทางอะไรที่อำนวยความสะดวกเขาเยอะขึ้นหน่อยหนึ่ง <S 2> <S 2> <S 2> ทีเนี้ยโรคอย่างที่บอกมาที่เราเกิดกันตอนแรกว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจในสุนัขพันธุ์นี้เนี่ยเ,เราอาจจะสังเกตได้ง่ายๆเพราะบางตัวความรุนแรงก็จะมีความแตกต่างกันบางตัวที่ลิ้นลิ้นใหญ่แล้วครับในช่องปากเพดานอ่อนที่ยาวสั้นแตกต่างกันลักษณะของโพรงจมูกที่ตัวกระดูกอ่อนในโพรงจมูกเนี่ยมัน b i บีกัน้นหรือก็ขวางทางหายใจเนี่ยมันไม่ได้หมายว่าทุกตัวจะเป็น oh. นะครับแต่ว่าตัวที่เป็นตัวที่มีความผิดปกติก็จะมีความรุนแรงที่มีความแตกต่างกันนะครับการที่เราจะวินิจฉัยว่าเอ๊ะเขาเป็นกลุ่มของโรคที่พูดถึงว่าโรคของเอ,อาการของอระบบทางเดินหายใจอุดตันในสุนัขพันหน,น้าสั้นเนี่ยมันมี มีมีเกิดได้แต่ว่ามันก็จะมีความรุนแรงที่ต่างกันแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เกิดกับทุกตัวแต่มีโอกาสเกิดเท่านั้นเองอย่างที่บอกเอาแล้วอย่างนี้ทําไงได้ได้บ้างไหมคะแบบเพราะว่าคือด้วยความที่เป็นสายพันธุ์ของเขาอ่ะเขาเป็นอย่างเงี้ยมาตั้งแต่สายพันธุ์ดั้งเดิมของเขาอยู่แล้วเนี้ยเราจะไปขยายให้แบบเออเพดานปากกว้างขึ้นหรือหรือทําอะไรให้เขารู้สึกว่าการหายใจเขาสะดวกมากขึ้นได้ไหมอ่าต้องต้องต้องเรียนว่า ข,ขั้นแรกเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันผิดปกติก่อนที่ไปถึงการรักษาเนี่ยเราอาจจะต้องมองกันว่าเอ๊ะเราจะวินิจฉัยยังไงว่าเอ๊ะหมาของที่เราเลี้ยงอยู่แล้วมันเป็นความผิดปกติอย่างที่ที่เราเราวิตกกันไว้แบบนั้นแล้วบางทีเนี่ยการที่ดูจากภายนอกดูลักษณะภายนอกก็พอจะบอกได้เอ๊ะมีปัญหาหรือเปล่าการสังเกตเรื่องความเรื่องการหายใจของเสียงหลังจากที่ออกกําลังมาแล้วเอ๊ะมันมีความ เสียงมันหายใจผิดปกติดังขึ้นแล้วก็มีเสียงคืดคาดมากกว่าปกติไอต้ตรงนี้ก็เป็นองค์ประกอบอันหนึ่งที่เราจะประเมินจากจากความความอาการที่แสดงแล้วก็ความเสียงของสายพันสายพันอยู่นี้มันมีความเสียงแน่ๆอยู่แล้วแล้วก็อาจ,จต้องดูว่าเอ๊ะกลุ่มของพ่อแม่เขาเคยมีปัญหาตรงนี้หรือเปล่าแต่บางทีบางทีเนี่ยการตรวจโดยคุณหมอเนี่ยก็อาจจะต้องดูโครงสร้างของช่องจมูกและว,ว่าอ,อาจจะต้องใช้กล้องเป็นตัวส่องตรวจด,ดูว่าเอ โพรงจมูกเนี่ยมันมีความมันมีความบิดเบี้ยวหรือว่ายืดทําให้ขวางช่องทางการหายใจหรือเปล่าต้องใช้อุปกรณ์ mm. ในการตรวจสอบดออูบางครั้งเพดานอ่อนเพดานปากที่มันยืดเข้าไปแล้วมันเ,เลยเข้าไปทางด้านท้ายทําให้มันอุด กั้นหรือขวางช่องทางของการหายใจอาจจะต้องใช้ใช้การวินิจฉัยจากการเอ็กซเรย์การดูการตรวจโดยโดยสัตวแพทย์แต่ว่าสิ่งที่เราสามารถทําได้เบื้องต้นคือสังเกตอาการแล้วเล่าให้คุณหมอฟังว่าเออมันเริ่มเขาเริ่มเหนื่อยผิดปกติหายใจหอบหายใจมีเสียงดังนอนกรนนอนกรนเสียงดังมากอันนี้มันเป็นอันหนึ่งที่ท,ที่ที่จะบ่งให้รู้ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับพอพอเวลาหลังจากที่เราตรวจวินิจฉัยได้แล้วเจอสาเหตุ ของของของปัญหาตรงนี้แล้วว่ามีอะไรบ้างเช่น,นถ้าเกิดว่ากรณีที่มีเพดานปากเนี่ยมันยืดเข้าไปที่บริเวณโคนเข้าไปมากๆสิ่งที่อาจจะต้องทําต้องใช้ว่าถ้าเกิดมันมันไม่รุนแรงมากก็ยังไม่เป็นไรก็แค่ป้องกันโดยวิธีการอ่ะอย่าให้ออกกําลังเยอะนะอะไรต่างๆอ,อย่าให้อยู่ในท,ที่ที่ร้อนมากๆาารักษาแบบนั้นรักษาป้องกันแทนใช้วิธีการป้องกันแทนแต่การรักษาได้อาจจะใช้วิธีการผ่าตัด ซึ่ง oh. ถามว่าผ่าตัดที่ต้องไปตัดรักษาแบบนั้นบางทีสุนัขพันหน้าสั้นอยู่แล้วเราก็ไม่ค่อยอยากให้เกิดการผ่าตัดเท่าไหร่แต่ถ้ามันจําเป็นจริงๆดูแล้วว่าเออถ้าทําช่วงนี้แล้วทําให้การหายใจสะดวกขึ้นก็อาจจะต้องเลือกที่จะทําออาจารย์คะแล้วอย่างนี้คือในสุนัขแต่ละตัวเนี่ยมันจะแสดงอาการตอนที่เขาเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆคือตอนเด็กๆอาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็พอเริ่มโตขึ้นจริงๆแล้วจะบอกว่า ออตอนเด็กเด็กเนี่ยเขาไม่ได้ออกกําลังแบบโดนอากาศร้อนๆอะไรมากๆ,ๆการแสดงออกอาจจะยังไม,ไ,มไม่ไม่เยอะเพราะว่ามันมีการเจริญเติบโตของของโครงโพรงจมูกของร่างกายอะไรต่างๆซึ่งซึ่งพอมาเติมเริ่มที่จะโตเต็มที่แล้วเราก็จะเริ่มเห็นอาการที่ชัดเจนขึ้นอ,อย่างที่บอกฮะสังเกตจากการแสดงออกของเขาสังเกตจากเสียงของการหายใจการนอนกรนนะครับว่าเขาเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าดูลักษณะแบบนั้นแล้วเนี่ยมีอาการผิดปกติเหล่านั้นแล้วปรึกษาคุณหมอก่อนเลย สิ่ง oh, ที่สําคัญเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะเอ๊ะลักษณะแบบนี้ยมีความเสี่ยงถึงขนาดว่าต้องทําการแก้ไขหรือเปล่าคุณหมอก็คงจะต้องแนะนําะครับว่าอถ้ายังไม่ไปถึงสเต็ปนั้นแล้วเราสามารถป้องกันแล้วก็ค่อยค่อยค่อยค่อ,อลดความเสี่ยงในด้านอื่นๆที่ทำให้เกิดอันตรายเนี่ยยังไงได้บ้างะล <ha. S 1> ัะจา,าบบนั้นนะครับ ก็แต่จริงๆคือก็ยังยังพอมีทางแก้ทางรักษาได้ไอยู่นะคะเพาก็ไม่ต้องกังวลใจมากไปคือถ้า,ถ,าถ้าตัวไหนที่เขาไม่ได้มีปัญหาเยอะก็ปกติได้เพียงแต่แคาก็อาจจะหายใจแรงน้อยหรืออะไรอย่างนี้<ช>แต่ไม่ได้ไปท<ำ>ํารเรื่องการดารงชีวิตปกติอของเขาใช่แต่ว่าก็ต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเราทํายังไงได้บ้างออกกําลังกายเยอะก็ไม่ได้แถม อ้วนอยู่ด้วยนะต้องลดน้ําหนักไหมจะได้แบบว่าใช่เลยกําลังกําลังจะบอกเลยครับว่าสิ่งที่สําคัญเพราะสุนัขพันนี้เป็นสุนัขที่ค่อนข้างอ้วนคุณสายพันธุ์ได้เป็นสุขโอ้โตัวกลมๆมีเสน่ห์จุดดึงดูดความน่ารักคือเรื่องความอ้วนความปุยๆความอ้วนแน่นๆสิ่งที่สําคัญคืออาจจะต้องควบคุมเรื่องน้ําหนักเรื่องการให้อาหาร ถ้าตัวที่อ้วนมากคงต้องลดต้องใช้คําว่าลดน้ําหนักเลย<ฆ>ไม่ใช่แค่การควบคุมน้ําหนักเดี๋ยวต้องลดน้ําหนักเพื่อให้ลดลงมาจริงะะจังเลยเนะาะเพราะว่าเพราะความอ้วนเนี่ยมันมันส่งผลต่อเกี่ยวกับเรื่องการหายใจทําให้หายใจลําบากมากขึ้นด้วยรวมรวม,รวมทั้งสิ่งที่เราต้องคอยมันสังเกตคือสังเกตอาการแล้วก็ดูการหายใจของเขาทั้งในขณะที่เป็นปกติต้องใช้ภาพขณะพักแล้วก็ขณะที่ออกกําลังโดวยว่ามันมีความความรุนแรง การหายใจของของการหายใจเสี่ยงที่เกิดขึ้นความลำบากของการหายใจามากน้อยขนาดไหนเพราะว่ากลุ่มกลุ่มของของอาการเหล่านี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้รักษาไม่ไม่สามารถรักษาทางการให้กินยาได้แต่อาจ,จต้องใช้ถึงการผ่าตัด<ะ>แต่สุดท้ายอันนั้นคือเป็นเป็นสเต็ปถัด,ดไปแต่ว่าสิ่งที่ทำได้ทาได้เนี่ยคืออยากให้ใช้เป็นการป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงของการที่ทำให้เกิด ภาวะของการช็อกจากการที่เหตุใจไม่ได้ตรงนั้นมากกว่าความ,มร้อนอะไรต่างๆเหล่านั้นค่ะด้วยความที่แบบว่าโอ้โหถ้าทางจะถ้าบอกว่าให้มารดน้ําหนักนี้แบบเริ่มกุมขมับแลละ<า>ออกกาล,ลังกายหนักๆก็ไม่ได้ต้องอยู่ในการดูแลต้องต้องไปซื้อแบบว่า ที่เดินวิ่งสายพานแบบเราเลยไหมคืออาจอาจจะแค่เดินออกกำลังในบ้านก็โอเคแล้วก็ที่สำคัญคือการควบคุมอาหารไงครับเพราะว่าสุนัขไม่ได้กินเองเหมือนที่เรากินเราอยากจะกินเราไปเปิดตู้เย็นเราหยิบเราแวะไปไปร้านสะดวกซื้อไปนู่นนี่มากินได้ทุกอย่างแต่ว่าสุนัขเนี่ยจะกินอาหารจากที่เราสัตว์เลี้ยงจะกินอาหารจากที่เราจัดเตรียมให้ดังนั้นความอ้วนของสุนัขต้องโทษเจ้าของเพราะบางทีเรากินแล้วเราโอ้โหเราอร่อยเราก็เราก็อยากด้วยแบ่งกันด้วยเพราะฉะนั้น หุ่นดีกันทั้งเจ้าของทั้งสมัครเลยเอาเอาย้า้แบบว่าหุ่นเดียวกันหุ่นหมีหุ่นหมีเแต่่าเรื่องอาหารก็คืออาจจะต้องคํานวณดูอ่าโอเคเราให้จากเดิมที่เราเคยให้เยอะๆเราก็ต้องลดปริมาณลงดูคุณดบดูดูพลังงานที่เราให้เพราะหลายๆคนคงใช้วิธีนะว่าว่าจากอาหารอ้าโอเคถ้าให้อาหารปรุงเองเนี่ยจากเดิมที่แบบโอ้ ไก่มันทอดอะไรเต็มๆที่เราก็อาจจะเปลี่ยนวิธีการทําแต่อาจจะความน่ากินอาจจะลดลดลงไปแต่ว่าเพิ่มส่วนของของผักที่จะบดหรือสับรวมกันไปอะไรอย่างเงี้ยอาจทําำให้เป็นเป็นโภชนศาสตรแพทย์ที่บ้านในการที่ควบคุมอาหาร โอ้ยกลัวแต่พอถึงเวลานั้นคือไม่ไม่กินอะ่ะก็จะกินแต่ท,ที่ที่ตัวเองอยากกินน่ะที่สำคัญต้องใจแข็งแต่ว่าอาจจะไม่ถึงขนาดว,ว่าต้องเปลี่ยนทันทีเพราะเปลี่ยนทันทีเนี่ยเขาไม่ยอมกินแน่แ,นแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าต้องใจแข็งพอด้วยความที่รักมากๆอ้าวพอเอาอาหารเปลี่ยนอาหารแบบนี้นให้โอ้อไม่กินละลูกอ่ะเอาไปเก็บก็ได้ซื้อเอาไปทิ้งแล้วก็กลับมาเป็นของเดิมยอมนะแต่เท่าต้องแบบค่อยเป็นค่อยไปลดลงทีละนิดทีละนิดอย่างเงี้ยนะครับโอยมันทําใจลําบากคือเพราะว่าเราไม่ได้ให้เขาแบบ โภชนการแบบตั้งแต่แรกไงคะแล้วด้วยเขาสายพันธุ์อย่างที่อาจารย์โอมบอกว่าเขาก็ต้องแบบอ้วนๆปุ๊กๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ไหมจะให้มาแบบผอมปุ๊บมันก็ไม่ใช่เขาอะคุมน้ําหนักแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้อ้วนมากแต่ไม่ถึงกระบอมโอ้ถ้าเกิดผอมก็มันก็ไม่มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่บูดอกเนอะ แต่ไม่เคยเห็นที่แบบผอมเลยนะยังไม่เคยเห็นสายพันธุ์นี้ผอมนะเขาอาจจะความผอมของเขาคือน้ําหนักลดแหละแต่ไม่ได้แบบเหมือนสายพันธุ์อื่นที่ว่าโอ้โหหนังหุ้มกระดูกกันเลยขนาดนั้นน่ะเนาะคือเขาก็ยังยังยังน่ารักสําหรับเราอยู่แหละแต่ช่วยกันช่วยกันดูช่วยกันอะไรคือไม่งั้นะถ้าเกิดว่าทําปล่อยปล่อยให้เบ็ดอ้วนแล้วยิ่งทำให้เกิดปัญหามากขึ้นเราก็จะกลายเป็นว่าเราจะรู้สึกคิวตี้ว่าเอะเนี่ยเป็นเพราะว่า พ่อแม่ดูเราเป็นต้นเหตุท no ี่เราเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเ็าจะมายืนข้างๆน้ำลายไหลใส่แล้วกว่าอยากกินขอกินด้วยที่สำคัญคือต้องแอบกินโดยไม่ให้เขาเห็นใช้เป็นการกระตุ้นเขาคือไม่ได้ว่าลําบากอย่างเดียวลําบากเราด้วยเราต้องเออแต่ก็ก็ยังเป็นสายพันธุ์ที่กําลังนิยมอยู่แล้วก็เชื่อว่าน่าจะยังคงเป็นอีกความนิยมต่อไปใน ระดับหนึ่งยาวๆเหมือนสายพันธุ์อื่นๆ,ๆที่เขาเลี้ยงกันมาแต่ไหนแต<ช>่ะะไร,ช,รชอบเริ่<อ>ม<อ>ขึ้น หวังแล้วก็ต้องต้องบอกว่าเราเรื่องที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าพอพูดเสร็จปุ๊บคนจะเลิกเลี้ยงแล้วก็ไม่อยากเลี้ยงเลยเออย่าไปปล่อยไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะตามวงตามวันเขาไม่มีหมาพันธีนะคะยังดูแลได้เหมือนเดิมนะครับเพียงว่าเราก็ปรับวิธีแล้วก็ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะแต่สายพันธุ์นี้เขาไม่ค่อยดุเท่าไหร่เนาะเขาก็น่ารักอยากจะยังอยากรู้สึกว่าอยากจะไปขยําอยู่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางไว้สําหรับคุณผู้ฟังได้รู้ก่อนจะเลี้ยงนะคะแต่ ถ้าเกิดว่าใครมั่นใจเอ้ยแค่นี้เองเขาน่ารักสำหรับเราเสมอ<ช>เลียงได้เลยดูแลได้ทำเลยาจา๊าขอบคุณอาจารย์โอมค,ะอค่ะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับอ้าวหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับในวันนี้นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is t o a PBS Podcast คำว่าเคมีตรงกันในเรื่องของความรักคืออะไร ปฏิกิริยาอะไรที่ร่างกายบอกว่าเคมีตรงกันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกรจันวิพาดีลกสัมพันธ์ผู้ช่วยชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมาเล่าให้ฟังครับที่บอกว่าเคมีตรงกันหรือไม่ตรงกันมันเป็นเคมีคมนี่ค,คืออะไรนะคะ,ะคําตอบก็คือมันเป็นเรื่องของสารเคมีที่หลั่งมาจากสมองของคนเราเนี่แหละคะ่ะมันต้องการปริมาณจี๊ดเดียวเองที่จะหลั่งมาในร่างกายแต่พไอจี๊ดเดียวนี่แหละ ถ้ามันเกิดมากเกินไปหรือน้อยเกินไปมันก็ทําให้มีผลให้พฤติกรรมของคนเราเพี้ยนไปได้เหมือนกันในทางทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์นะคะที่เขาได้สืบค้นสอาหากันมานานหลายสิบปีเนี่ยก็ค้นพบว่าความรักของคนเราเนี่ยความรู้สึกรักของคนเราเนี่ยนะคะมันเกิดจากการหลั่งของสารเคมีในสมองก็คือฮอร์โมนนี่แหละ ะะซึ่งมันมีตัวที่เกี่ยวข้องยงใหญกันในเรื่องของสมองกับหัวใจหรือความรักของคนเราเนี่ยนะคะอยู่ประมาณ7-8ตัวด้วยกันนายแพทย์ทวีสินวิศณุโยธินท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาไวรุนนะคะท่านให้คําอธิบายถึงระดับความสัมพันธ์ของคนเราเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยช่วงดึงดูดนะคะช่วงนี้ก็คือตรงกับคําว่าเคมีตรงกันอธิบายได้อย่างชัดเจนเลย นั่นคืออะไรคะเป็นความรู้สึกที่เวลาเดินไปไหนแล้วตาต่อตามาประสานมันเกิดอาการปิ้งนะคะปิ้งตรงนั้นเนี่ยเราปิ้งเขาค่ะแล้วเขาปิ้งเราเนี่ยคือเคมีตรงกันร่างกายมันจะบอกเราทันทีด้วยวิธีอะไรคะก็คือมันจะเกิดการหลั่งสารเคมีที่ชื่อว่าโดพามีนกับนอเอพิเนฟรินซึ่งนั้งสองตัวเนี่ยนะคะมันจะส่งผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ Oh. ทําให้หัวใจเราเต้นแรงเนาะ <Yeah. S 2> หน้าแดง <Yeah. S 2> พอหันไปเจอปับ๊บรู้สึกหน้าแดงเ oh. ขินนะ่ะ uh huh. นะคะใจมันก็จดจอ่ออยากจะพบเขา uh huh. อยากจะกระตือรือร้อนกระฉับกระเฉงอยากจะเข้าไปใกล้อยากจะอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นช่วงของการดึงดูดซึ่งกันและกัน This is Toy p i p b s Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice